กิจกรรมรณรงค์เพื่อผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALH ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดคนไทยนัดรวมพล 1,000 คนรับคำท้าพร้อมทำไอซ์บักเก็ตอย่างพร้อมเพียงเพื่อตามเทรนด์ฮิตของทั่วโลกด้วยติดตามกับคุณณัฐวุฒิกล่ำเจริญค่ะกิจกรรมที่คนไทยนับพันมารวมตัวอยู่ที่หน้าบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์คือการทำไอบักเก็ตที่ถือว่าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คนโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับจะได้เงินไปบริจาคให้กับมูลนิธิองค์กร ALS และมูลนิธิของสภากาชาดไทยครับกลายเป็นกระแสบุญที่แพร่ระบาดข้ามทวีปเพียงไม่กี่สัปดาห์กับการทำกิจกรรมไอบักเก็ตชาเลนจ์เพื่อร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALSจนเกิดการรวมตัวของเหล่าเซเลบศิลปินนักแสดงและคนไทยมากกว่า 1,000 คนที่มาร่วมทำบุญและสร้างสถิติในกิจกรรม Global Ice Bucket Challenge ที่ถือว่าเป็นการปลุกกระแสไวรัลและส่งต่อไปยังประเทศต่างๆหลังจากนี้พิธีกรชื่อดังอย่างวูดดี้มิลินทจินดาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้บอกว่าแม้การทำ Ice Bucket จะเป็นเรื่องตามกระแสแต่สิ่งที่ได้ตามมาคือโอกาสรักษาที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งตรงกับความรู้สึกของประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมที่มองว่ากิจกรรมแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ใช่แค่ที่อเมริกานะครับทั่วโลกแต่เพียงแต่ว่าคนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นักแล้วผมคิดว่าผู้ที่ริเริ่มนะกับ Ice Bucket Challenge ถือว่าโหสุดยอดมากเขาทำบุญดีมากเขาสร้าง awareness ว่าให้คนทั่วโลกเนี่ยมีการตื่นตัวแล้วก็มีการตอบรับผมว่าในไทยเนี่ยคนก็กำลังให้ความสนใจกันเพิ่มเติมสื่อเนี่ยมีการทำข่าวเรื่องเงินที่มีการบริจาคมันก็ส่วนหนึ่งแต่ผมว่ามันมีการตื่นตัวกันมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องของมะเร็งและโรคอื่นเนี่ยมีการตื่นตัวแบบนี้ผมจะดีมากมันทำให้คนหันมาใส่ใจและหาความรู้ใส่ตัวผมว่าอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากครับโรคนี้อย่างที่ทราบกันก็คือเราไม่มียารักษาคนที่ป่วยก็น่าสงสารเนาะถ้าสมมติว่าไปถามแค่ดูน้ำแข็งเรายังแบบว่าชะงักเลยจึงทราบข่าวมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็ต้องแน่นอนเราต้องจอยกันอยู่แล้วขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเกี่ยวกับประสาทยอมรับว่าโรค ALS ถือเป็นโรคที่อันตรายและยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดและผู้ป่วยจะมีชีวิตเพียง39เดือนเท่านั้นหากไม่ดูแลรักษาตัวเองให้ดีจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงการเกิดกระแสไอบักเก็ตจึงเป็นโอกาสของผู้ป่วยโรคนี้ที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าเป็นโรคนี้รุนแรงเนี่ย 96% จะตายใน39เดือนแล้วก็จะมีเพียง 4% เท่านั้นที่มีโอกาสยาวถึง10ปีเพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้น่าสงสารมากจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นเช่นเดินไม่ได้ต้องมีรถเข็นถูกไหมครับเมื่อเขากลืนไม่ได้ต้องมีเครื่องดูดเสมหะการให้อาหารทางสายยางและสุดท้ายหายใจไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแม้กิจกรรม Global Ice Bucket Challenge กับการรวมตัวการทำบุญของคนไทยที่มากที่สุดจะจบลงไปแล้วแต่กระแสบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้ถูกท้าต่อไปยังประเทศจีนและสิงคโปร์ให้มารวมตัวกันช่วยเหลือผู้ป่วยโรค ALS ผ่านกิจกรรม Ice Bucket Challenge โดยให้เวลา7วันในการรับคำท้าทายนี้ณัฐวุฒิกล่ำเจริญห้องข่าว NBT